เรื่องต่อไปครับจะพาไปทานข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับที่ขายจานละ70บาทแต่ทำรายได้สูงถึงเดือนละ 350,000 บาทนี่ครับร้านหมาจื้อโภชนาร้านข้าวมันไก่ตั้งอยู่ที่คูบอน48บางชันคลองสามวากรุงเทพมหานครร้านเปิดมาได้8เดือนแล้วขายตั้งแต่7โมงครึ่งถึง1ทุ่มเจ้าของร้านคือคุณจิรพัฒน์นินประพัฒสอนหรือคุณจุ๊บวัย34ปีข้าวมันไก่สิงคโปร์ต่างกับข้าวมันไก่ไทยยังไงเราไปคุยกับคุณจุ๊บเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับพี่จุ๊บครับหมาจื้อโภชนามีที่มาของชื่อร้านมาจากไหนครับผมชื่อนามสกุลผมแซ่หมาแล้วผมชื่อจุ๊บแล้วคืนพอดีให้เหล่าเสือเขามาตั้งชื่อให้อะไรอย่างเงี้ยให้มันมงคลหน่อยก็เป็นหมาจื้อที่ร้านขายอะไรบ้างครับขายข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่สิงคโปร์หลักๆแล้วก็จะมีพวกแบบเป็นอาหารเสริมก็เป็นพวกแบบมีคุกไก่ฉีกแล้วพวกนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็เป็นพวกฟิวอาหารออกแนวจีนๆหน่อยประมาณนั้นที่ร้านเปิดมาได้8เดือนแล้วจุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับเอาจริงก็คือเมื่อก่อนทำธุรกิจหนึ่งก็คือขายแบรนด์เสื้อผ้าแล้วพอดีมันแบบติดปัญหานู่นนี่แล้วก็เลยกลับหุ้นส่วนก็เลยแยกย้ายกันไปแล้วก็ไปเป็นช่วงโควิดพอดีก็เลยได้ฝึกทำอาหารเยอะแล้วก็เลยชอบแล้วคิดว่าตัวเองก็ทำได้พอคนอื่นชิมอะไรนี้ก็โอเคแล้วก็เลยลองทำเริ่มจากขายดิวอรี่ก่อนอะไรนี้ที่บ้านรอดูฟีดแบ็กอะไรนี้ก็โอเคก็แบบเริ่มไปเปิดในตามฟู้ดคอร์ทอะไรนี้ทำเองหมดจนตอนหลังได้มาเปิดเป็นร้านอันนี้คือร้านหมาจื้อตอนนี้ครับทำไมถึงเลือกขายข้าวมันไก่ครับคือผมก็ชอบกินด้วยหนึ่งแล้วก็คือมองว่าอยากจับกลุ่มทาร์เก็ตที่มันกว้างตั้งแต่เด็กยันคนแก่แล้วขายทานได้ทุกวันอะไรประมาณนี้แล้วก็ราคาแบบไม่ได้แรงเกินอะไรอย่างเงี้ยผมเลยตั้งราคาข้าวมันไก่สิงคโปร์ให้มันแบบเริ่มต้น70บาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนมากเขาจะเริ่มต้นเกือบ100บาทประมาณนี้ครับข้าวมันไก่ไทยทั่วไปกับข้าวมันไก่สิงคโปร์เนี่ยต่างกันยังไงครับสิงคโปร์มันจะมีความแบบเขาจะมีน้ำราดของเขาแล้วก็น้ำจิ้มมันจะเยอะหน่อยมันจะไม่ใช่แค่น้ำจิ้มไทยอย่างเดียวอะไรส่วนตัวไก่นี่ก็จะแบบค่อนข้างฉ่ำนุ่มแล้วก็ชิ้นก็จะสับชิ้นใหญ่กว่าข้าวมันไก่ทั่วไปครับไก่ของข้าวมันไก่สิงคโปร์เนี่ยต่างจากไก่ของข้าวมันไก่ไทยไหมครับไก่ก็ไก่ตัวเดียวเลยครับเป็นไก่ตอนครับไก่ตอนเนื้อเขาจะนุ่มกว่าไก่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็วิธีการต้มของผมก็คือจะเป็นสโลว์คุกใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ว่าใช้ไฟอ่อนเนื้อบางทีอาจจะดูออกชมพูนิดหน่อยแต่ว่าคือมันสุกแน่นอนครับใครที่อยากไปทานข้าวมันไก่สิงคโปร์ของร้านหมาจื้อโภชนานะครับก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับข้าวมันไก่ที่ว่าอร่อยแต่ถ้ามาชิมพี่หน่อยรับรองอร่อยไม่แพ้กัน